าต่อกันที่ภัยในยุคดิจิทัลแบบนี้กันบ้างนะคะในช่วงเวลาที่คนไทยหลายคนเฝ้ารอเหลือเกินค่ะใจจดใจจ่ออยากจะได้ใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทตอนนี้มิจฉาชีพทำงานรวดเร็วไวดั่งปลอดเลยนะคะออกแอปปลอมมาแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเป็นแอปนะที่จะต้องดาวน์โหลดเพื่อที่จะไปใช้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งพรรคเพื่อไทยตอนนี้ยืนยันไม่ใช่ของจริงห้ามโหลดเด็ดขาดนะคะจากนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าโครงการนี้จะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่แต่ที่มาแล้วแน่ๆค่ะก็คือแอปพลิเคชันที่ชวนให้เข้าใจว่าสามารถดาวน์โหลดแอปเพื่อลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทจากรัฐบาลได้แล้วมีจำนวนหลายแอปพลิเคชันด้วยนะคะที่ออกมาหลอกลวงประชาชนให้เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะเฮ้ยน้องอ่ะดูหน้าตามดิค่ะโอ้ยเขาทำเนียนมันเหมือนมากเหมือนตอนที่เราแบบจะลงทะเบียนเป่าตองเป่าตาอะไรอย่างงี้ด้วยนะเฮ้ยดูดิเหมือนจริงๆนะโดยพี่มิตรเนี่ยนะเขาปลอมแอปพลิเคชันที่เป็นชื่อโครงการเนี่ยแหละโครงการของรัฐเนาะเช่นผู้ประกันตนประกันสังคม2566เป็นต้นคือหลอกให้โหลดค่ะเพื่อลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทซึ่งแอปปลอมเนี่ยลงทะเบียนเงินเนี่ยนะอยู่ในประเด็นคืออะไร Play Store เนาะน่ากลัวมากเลยของโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ไงนะซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินนโยบายดังกล่าวนะดังนั้นหากมีแอปพลิเคชันที่ปรากฏให้ลงทะเบียนถือว่าไม่ใช่ของจริงค่ะประชาชนต้องติดตามข่าวสารอย่างระมัดระวังแล้วก็มีวิจารณญาณก่อนที่จะหลงเชื่อสิ่งสำคัญมันไม่ได้มาแค่แอปอย่างนี้นะ SMS ก็มีแล้วจ้ะ SMS ก็บอกให้คลิกเหมือนกันดังนั้นตอนนี้คุณผู้ชมอะไรที่มันเป็นเงินดิจิทัล 10,000 บาทอย่าเลยใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงต้องไม่มีรอความชัดเจนจากภาครัฐเชื่อแน่ๆว่าคือสถานีโทรทัศน์ทุกช่องทุกช่องทางถ้ามันมีความคืบหน้าเรื่องนี้มันเป็นที่สนใจของประชาชนมันจะมีการรายงานแน่นอนดังนั้นตอนนี้ยังไม่มีไม่ต้องกดดาวน์โหลดใดทั้งสิ้นแต่ที่แน่ดิฉันไปดูแล้วรอบรัศมีที่อยู่อาศัย4กิโลเมตรดิฉันจะไปซื้ออะไรดิฉันเป็นการตลาดเงินล้านดิฉันก็ต้องดูเรื่องนี้สำรวจเรียบร้อยนะเรียบร้อยต้องระวังนะคุณผู้ชมไม่งั้นจากที่จะได้เงินเนี่ยจะเสียเงินซะอย่างนั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ